กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ในเกม Dungeon The Wolf นะครับก็คือเป็นคนแค่นะฮะทำการขุดแร่โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องบังคับคนแค่เนี่ยขุดแร่นะเขาจะขุดของเขาเองครับแล้วเราก็จะได้รับตัวเงินเนี่ยมาใช้ในการอัปเกรดตัวละครบริหารจัดการกันไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็พยายามจะต้องอัปเกรดตัวละครให้มันไล่เลี่ยกันด้วยครับเพราะว่าอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ครับคนแค่เนี่ยคนเนี่ยเขาไปไกลเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปไกลในระดับหนึ่งเนี่ยไอ้สองคนนี้ยังขุดแร่ไม่เสร็จคนนี้เขาจะไม่ขุดต่อครับเขาจะยืนรอเพื่อนครับผมแหมดีนะไม่มีฉากหนีเหมือนคอนท่าไม่งั้นอ่ะร้องไห้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอัปเกรดตัวละครให้มันไล่เลี่ยกันค่าพลังก็คือดูตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับเออเนี่ยเราก็อาจจะเก็บงงเก็บเงินไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะฮะแล้วเดี๋ยวคนนี้ครับจะเจอหีบสมบัตินะฮะก็แนะนำว่ารอให้เขาเก็บหีบสมบัติก่อนครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้รับไอเทมนั่นเองครับทำให้เก่งขึ้นเป็นจำนวนมากเลยเออผมก็ลืมพูดไปเลยว่าเกมเนี้ยเราต้องเป็นสมาชิก Netflix นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาเล่นได้เห็นไหมครับเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ให้ทำการล็อกอินอยู่นะครับซึ่งผมก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลือก ID ที่เรามีเนี่ยเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมออฟไลน์ไปนะครับเข้ามาในเกมอีกครั้งนึงอ่ะมันก็จะได้รับรางวัลด้วยนะก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดเวลานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างเนี่ยเราก็ปิดเกมไปทำอย่างอื่นได้เลยเข้ามาปุ๊บก็จะมีการคำนวณคะแนนระวงรางวัลให้ทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยสู้กับบอสขึ้นแล้วนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับมันก็จะไปทาไฟกับบอสนั่นเองจังหวะนี้มีเงินเท่าไหร่อัปเกรดให้หมดมีสกิลอะไรประเคนให้หมดเลยนะฮะอันนี้บอสอ่อนไปหน่อยเพราะว่าผมฟาร์มมาเยอะแล้วไง เสร็จแล้วก็จะมีการตรีดันเจียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านด่าน2เห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะว่าชั้นไหนแล้วก็มันจะมีทั้งหมดกี่ชั้นเห็นไหมครับเออถ้าเกิดว่าเราผ่านชั้น2จาก2เนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตเงินเพราะฉะนั้นควรที่จะอัปเกรดให้หมดนะครับพอมันรีเซ็ตเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ด่านถัดไปนั่นเองนะครับแต่ว่าของเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะของที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวละครเราไปเลยเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีไอ้แต้มสีฟ้าด้วยใช่ไหมครับเราสามารถคลิกที่ตัวละครได้นะครับแล้วเราก็จะมีคำสั่งอัปเกรดเห็นไหมถ้าเกิดเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆครับก็คือคนแรกกับคนสุดท้ายเนี่ยมันจะโจมตีแบบเป็นแนวแบบตรงๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครตัวอื่นนะครับก็3ตัวนี้นะ2 3 4เนี่ยพวกนี้จะโจมตีเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ลองชั่งใจดูกันละกันว่าเราจะอัปเกรดอะไรนะฮะเพราะนั้นโดยรวมหลักๆเกมนี้ก็เล่นแค่นี้แหละครับก็คือถ้าเกิดเราเฝ้าหน้าจอเนี่ยเราก็จะเล่นได้ไวไงเพราะว่าเราสามารถกดสกิลเองได้อะไรเองได้แล้วก็เลือกอัปเกรดตัวละครได้เห็นไหมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันเนาะใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเกมนานๆเข้ามาบริหารจัดการตัวละครทีก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้ครับ